คนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีน้องๆ นะคะขอเข้ามาเยอะมากค่ะนั่นก็คือพี่ลุยคะทำยังไงถึงขาวคะใช้อะไรถึงขาวคะก่อนอื่นนะคะลุยต้องบอกเลยว่าตัวนุ้ยเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นคนผิวขาวนะคะ แต่ว่าโดยพื้นฐานผิวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนผิวคล้ำหรือว่าผิวดำเรียกได้ว่าที่ดำตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดำแดดมากกว่าการทำกิจกรรมเล่นกีฬาอะไรนะคะเด็กๆที่ผิวคล้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็มาจากสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยจะมาบอกวิธีที่นุ้ยได้ทำมานะคะว่าทำยังไงถึงจะให้ผิวคล้ำฟื้นฟูให้ได้กลับมาผิวดีผิวขาวได้รวดเร็วนะคะก็คือจริงๆแล้ววิธีการไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอาศัยความสม่ำเสมอความมีวินัยในตัวเองนะคะไม่ยากเลยไปดูข้อแรกเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือการสครับผิวนะคือการสครับผิวเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะคะในเรื่องของการดูแลผิวเพราะว่ามันเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปเวลาเราบำรุงผิวสารอาหารบำรุงผิวต่างๆของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผิวของเรามันจะได้รับการบำรุงที่ดีมากขึ้นไม่ใช่บอกว่าสครับดีแล้วก็สครับทุกวันอย่างนี้ไม่ได้การที่เราขัดมันทุกวันอะแรกๆอะมันเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลังๆเนี่ยมันเป็นการขูดเอาผิวจริงผิวดีของเราเนี่ยทำให้มันเป็นแผลซะเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้ทุกวันคือเดี๋ยวนี้สบู่ต่างๆนะคะก็มันก็จะมีแบบ oh, no. คือเดี๋ยวนี้นะคะสบู่ที่เขาออกมาเนี่ยแบบมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะสบู่ที่ผสมสครับก็มีอย่างตอนนี้นุ้ยใช้ของซิต้านะคะสูตรที่เขาออกมาใหม่เลยนุ้ยใช้ตัวนี้นะคะเป็นสบู่ซิต้าผงไข่มุกไวท์เทนนิ่งสครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ต้องรอใช้แค่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งรุ่นเนี้ยเขานอกจากจะมีส่วนผสมของผงไข่มุกแล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของมะขามน้ำนมข้าวแล้วก็ AHA สำหรับพวกสบู่ที่แบบเป็นสบู่ธรรมชาติจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์มากนะคะนี่ก็เคยลองมาหลายแบรนด์เคยเป็นสิวที่หลังมีคนบอกว่าใช้สบู่สกัดจากธรรมชาติแล้วสิวมันจะหายก็เลยลองใช้ทีนี้สบู่ส่วนใหญ่ที่ได้ใช้เนี่ยมันทำให้ผิวอะเวลาล้างอะผิวมันจะตึงเคยเป็นไหมแห้งตึงเอียดเอียดเอียดอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ชอบเลยอะพอได้มาลองใช้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีความตึงเลยคือประทับใจตั้งแต่ได้ลองล้างเลยอะพอสบู่โดนน้ำเนี่ยทุกอย่างมันจะนิ่มลื่นไปหมดเลยนะแล้วก็ตัวสครับของเขาที่สามารถใช้ได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าสครับเขาอะไม่ได้ใส่มาแน่นๆเหมือนเป็นแบบสครับจริงจังอะไรเงี้ยแต่เป็นการสครับเบาๆที่ช่วยแค่ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะมันเหมือนได้ทำความสะอาดพร้อมกับการบำรุงไปด้วยเพราะว่าเขาใส่สารบำรุงมาเนี่ยพวกมะขามน้ำนมข้าว AHA ผงไข่มุกอะไรเงี้ยเลิฟมากสำหรับนุ้ยนะคะนุ้ยใช้ตัวเนี้ยแค่เฉพาะผิวกายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะใครที่สบู่ก้อนเดียวฟอกไปทั้งหน้าทั้งตัวเนี้ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไม่เป็นอันตรายกับผิวหน้านะสำหรับอันนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนแรกของนุ้ยนะคะเนี่ยสครับแล้วก็บำรุงในตัวเดียวกันที่ใช้แล้วชอบมากตอนนี้ก็เลยเอามาบอกกันนะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็คือการบำรุงผิวโดยใช้โลชั่นบำรุงผิวซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากทุกคนรู้ว่าอยากผิวขาวต้องทาโลชั่นบำรุงผิวแต่หลายๆคนเนี่ยไม่มีวินัยในตัวเองการทาครีมบำรุงผิวให้ผิวขาวขึ้นจริงของนุ้ยนะมีเคล็ดลับแค่อย่างเดียวคือทาบ่อยๆนึกได้เมื่อไหร่ทาเมื่อนั้นโลชั่นบำรุงผิวจะพกติดตัวตลอดเวลาเพื่อนๆเราก็จะแบบได้กลิ่นโลชั่นของเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราตัวหอมด้วยนะเพราะว่าหาโลชั่นหอมๆมาทามันก็จะกลายเป็นว่ากลิ่นมันก็จะติดตัวเราเราก็จะตัวหอมตลอดทั้งวันถ้าเราทาบ่อยๆนี้ดีจะต้องหลายๆคนคิดแล้วโลชั่นบำรุงผิวใช้อะไรคือใช้โลชั่นมาเยอะมากยี่ห้อซิต้าเนี่ยก็เคยใช้โลชั่นของเขาสมัยก่อนนะเขาก็เป็นอันเนี้ยไอโลชั่นสีชมพูผงไข่มุกเหมือนกันนุ้ยใช้ตั้งแต่สมัยม.ปลายตัวนั้นก็โอเคอยู่ถือว่าเป็นโลชั่นยุคแรกๆที่นุ้ยใช้เลยแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ได้ลองมาเรื่อยๆเยอะมากแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะยังไงเดี๋ยวเอาไว้รีวิวโลชั่นเนี่ยเดี๋ยวจะแยกไปอีกคลิปนึงดีกว่าเนาะข้อ3เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรใหม่เหมือนกันนะสครับแล้วพอสครับเสร็จปุ๊บเราก็บำรุงผิวพอบำรุงผิวเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกแดดเราก็ต้องทากันแดดกันแดดสำคัญมากการทาครีมกันแดดของนุ้ยนะคะถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยอยู่แต่บ้านก็จะทาแต่ตอนเช้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าวันไหนที่อยู่ข้างนอกอ่ะการทากันแดดของนุ้ยก็จะเหมือนการทาโลชั่นเลยทาบ่อยๆแต่ว่านุ้ยไม่ได้ทากันแดดบ่อยเท่าโลชั่นนะเช้าออกบ้านนะแล้วก็บางทีก็สายครั้งนึงเที่ยงครั้งนึงก็แค่นั้นถ้าหลังบ่ายไปแล้วเนี่ยนุ้ยจะรู้สึกว่าแบบเหนียวตัวแล้วก็ไม่อยากทากันแดดแล้วเพราะกันแดดเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างเหนียวกว่าโลชั่นนะคะจำไว้อย่างนึงว่าถ้าอยากขาวต้องกลัวแดดอาจจะมี
ีคนด่าบ้างนะว่าโอ้ยนี่สักออยไม่ต้องไปสนใจนะเราดูแลผิวของเราเราอยากดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะสักออยว่าเราจะกลัวแดดอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปนะคะก็ข้อสุดท้ายเป็นการบำรุงจากภายในก็คือการทานอาหารเสริมนั่นเองสำหรับอาหารเสริมเนี่ยนุ้ยก็รีวิวบ่อยๆนะคะแล้วก็บอกบ่อยๆว่ามันสำคัญกับการบำรุงผิวของเรานะคะแต่ว่าไม่ต้องทานเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตับวายตายครั้งได้แล้วอาจจะเสียค่าหมอไปรักษาอีกนะคะแบบนี้ไม่ดีนะก็แนะนำให้เลือกแค่หนึ่งถึงสองตัวที่เหมาะกับตัวเองนะคะมากคือเราอยากบำรุงผิวของเราแบบไหนอยากให้ขาวขึ้นหรืออยากให้เนียนขึ้นอยากให้นุ่มขึ้นก็เลือกให้มันเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยจริงๆเราคุณก็ทานมาหลายตัวเหมือนกันนะถ้าเป็นสมัยที่เริ่มขาวขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Easy White นะคะเป็นกล่องขาวๆแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีชมพู Easy White ขายที่วัดสารนะทาน Easy White ตอนนั้นสักพักนึงแล้วทีนี้แบบเพื่อนทักเลยอะว่าแบบผิวเรืองแสงได้ wow. แต่ว่าตอนนี้ Easy White นี่ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะถ้าสนใจก็ไปลองดูแต่ว่าคิดว่าตอนนี้มันก็น่าจะมีหลายตัวเลือกที่เราสามารถเลือกกันได้จริงๆก็ไปเลือกที่เหมาะกับตัวเองดูดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับอาหารเสริมปัจจุบันที่ทานอยู่นะคะก็จริงๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้อ่ะทานโดยที่ไม่ได้เน้นในเรื่องความขาวส่วนใหญ่จะทานเน้นในเรื่องของการดูแลผิวให้แบบนุ่มชุ่มชื่นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแค่นี้เองที่บอกมาเนี่ย4ข้อเนี่ยทุกๆคนรู้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนคิดว่ามันทำง่ายมากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดเลยเพราะว่ามันอาศัยวินัยจริงๆทุกๆอย่างต้องทำทุกๆวันให้สม่ำเสมอและสำคัญแค่นี้แหละห้ามขี้เกียจแล้วก็เดี๋ยวจะสวยเองเชื่อสิเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย